CGC Crystal Glass Coating ศูนย์บริการเคลือบแก้วรถยนต์คุณภาพสูงพร้อมให้บริการกว่า20สาขาทั่วประเทศนึกถึงเคลือบแก้วรถยนต์นึกถึง CGC สอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778วิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441สปีดทอล์กช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณตอนรับคุณผู้ชมกลับมากับรายการนี้ Speed Talk ทาง Speed Channel Television 691นะครับคุณผู้ชมติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-530-9496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามในข้อความนะครับขอบคุณ Subaru ประเทศไทยครับขอบคุณมิตรแท้ประกันภัยขอบคุณ B Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ใครดู Speed Talk อยู่ช่วงนี้คุณจะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีแจกเคลือบแก้วจาก CGC Crystal Guard Coating มูลค่า 25,000 บาทเลยนะครับโอ้โหน่าจัดเต็มนี่นะครับอยู่ในมือผมแล้วนะครับกติกาของเราเอาอย่างนี้ดีกว่ากติกาของเราง่ายแค่คุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาตามปกตินะครับแล้วก็วงเล็บต่อท้ายว่า CGC แค่นี้เดี๋ยวเราแรนดอมผู้โชคดีมานะครับเราแจกทั้งหมด1รางวัลใช่ไหมครับแล้วก็ประกาศผลภายในพรุ่งนี้เลยนะครับอีกอันนึงอีกหนึ่งช่องทางที่คุณผู้ชมจะร่วมสนุกกับเราได้ก็คือทางแฟนเพจ Speed Channel แจก2รางวัลใช่ไหมแจก2รางวัลนะครับรางวัลละ 25,000 เท่ากับวันนี้มูลค่ารางวัลที่เราแจกวันนี้ 50,000 บาทนะครับคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะครับแจกเคลือบแก้วจาก CGC ส่ง SMS มาตามปกติวงเล็บต่อท้าย CGC เดี๋ยวเราแรนดอมผู้โชคดีมาครับภายในวันพรุ่งนี้ทราบผลส่วนใครที่พลาดวันนี้นะครับก็เข้าไปร่วมสนุกในแฟนเพจหรือเข้าไปสนุกกับกิจกรรมนี้ต่อได้มีการแจกเคลือบแก้วในแฟนเพจของ speedchannel.co.th เหมือนกันนะครับเข้าไปที่แฟนเพจกดไลค์นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการกติกามาให้ร่วมสนุกกันในแฟนเพจของเรานะครับมาเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็โทรเข้ามาได้เลยช่วงที่รอสายอ๋อมีเรื่องราวของล้อใช่ไหมใช่มาเนี่ยมาคุยเรื่องล้อก่อนเขาเรียกว่าล้อในตำนานครับมีอะไรบ้างมาดูกันไหมว่าล้อในตำนานเขามีอะไรกันบ้างครับเริ่มจากอันดับที่5ครับครับผมก็เป็นยี่ห้อ BBS ไลน์ RSเขาเรียกว่าล้อไฮโซสุดยอดคลาสสิก BMW ครับมาฮิตเอาหนักมากในยุคปี90ครับ88ก็เรียกว่ายุคกลางปี8กว่าจนถึง90 90กลางๆถึงปลายๆนะถึงก่อนมิลเลนเนียมนะครับรถเนี่ยครับนี่คือต้นตำนานที่ฮิตที่สุดคือ BME 30นำมาใส่ก่อนใช่คราวนี้เขาเรียกว่าเป็น BBS RS Classicปัจจุบันนี้ล้อรุ่นนี้ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็น BBS ไลน์คลาสสิกไปแล้วครับนะฮะที่เขาบอกว่าไลน์อมตะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ต้องใช้ท่าในวงการเล่นรถเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าใส่ BB ไลน์คลาสสิกและที่สุดยอดของเขานั่นก็คือว่ารุ่นที่ใส่แล้วสวยที่สุดในตัวคลาสสิกนั่นก็คือซีนี่5ครับ E34 Big Note ด้วยออฟเซ็ตที่สวยที่สุดที่วางในซีนี่5ที่สวยที่สุดคือออฟลึกหน้า8นิ้วครึ่งหลัง9นิ้วครึ่งครับขอบ17ณตอนนั้นเขามีชื่อเรียกอยู่เขาเรียกออฟกระทะจะเป็นออฟเซ็ตลึกๆใช่ตอนแรกเนี่ยออกมาเนี่ยปล่อยล้อชุดนี้ออกมาเนี่ยคือ5รู120ใช่เพราะว่า BBS เป็นแบรนด์ของเยอรมันเหมือนกันถูกต้องทำออกมาซัพพอร์ตให้ BM ครับก็คือออกมาในยุคแรกคือ4รู100แล้วก็5รู120 4รู100ก็ตอนสมัยที่เป็น E30 นะ BME 30จะเป็น4รู100 4รู100พอเป็นซีรีส์5จะเป็น5รู120ครับแม้กระทั่งปอร์เช่ในยุคนั้น964ครับก็นำล้อตัวนี้มาใส่เหมือนกันก็เข้าเหมือนกันจริงๆล้อตัวนี้มันใส่ได้ทุกใส่รถได้ทุกรุ่นน่ะได้ทุกรุ่นนะทุกแนวด้วยดีกว่าจริงๆสุดยอดตอนนั้นคือในยุคที่เราเติบโตมากับล้อรุ่นนี้พอดีครับสิ่งที่ต้องหาที่สุดก็คือตัวขันดุมกลางเดี๋ยวนี้มีขายแล้วพี่บอสมีฝารถอันนั้นก็โหแพงมากนะขายฝาครับตัวไขฝานี่แพงมากนะจะเป็นประจายดำๆหกเหลี่ยมนะแพงมากเดี๋ยวนี้ก็ทำมาขายแล้วมีแล้วไอ้ดุมกลางเนี่ยนะหายบ่อยเขาโดนมาถอดง่ายโดนขโมยเพราะว่าถ้าเป็นดุมแท้นี่ราคาหลายตังค์เลยใช่มันจะมีดุมกลางกับตัวแผ่นรองที่ปิดรูน็อตครับ
ก็จะบอกว่าทนกระแสความฮิตไม่ไหวจน BBS เนี่ยต้องผลิตเพิ่มเติมจากเดิมที่เป็นรูรถยุโรปขึ้นมาเป็น 114.3 รถญี่ปุ่น 112ใส่เบนซ์มาเป็น5รู 114.3 อะไรรออะไรว่ากันไปหลายคนเคยเห็น6รูด้วยนะแต่นี่ก๊อปนะล้อมันจะมีล้อในยุค90มีล้อก๊อปด้วยล้อก๊อป6รูล้อก๊อปเยอะมากต้องบอกว่าล้อก๊อปเยอะมากยุคนั้นเนี่ยในยุคที่เป็นไลน์ RS Classic ตัวเนี้ยนะครับคู่แข่งเขาตัวสำคัญเลยก็คือเรียวออฟลึกเรียวลายสารก็จะลายคล้ายๆรังผึ้งแบบนี้คล้ายๆเหมือนกันแต่ว่าเรียวเนี่ยจะเป็นแบบชิ้นเดียวไม่มีหมุดไม่มีไม่ได้เป็น3ชิ้นแล้วเรียวก็จะดูแบบดิบๆกว่าออฟลึกๆออฟเรียบๆลึกๆออฟสามารถสมัยนั้นก็คือเขาไม่มีโทรศัพท์นะสมัยนั้นก็คือเอาซองบุหรี่มันเป็นมาตรฐานใช่ซองบุหรี่วางบนขอบล้อได้ถ้าซองบุหรี่วางขอบล้อได้ถือว่าออฟลึกถ้าซองบุหรี่วางขอบล้อไม่ได้อ๋อไม่ถึงครับหรือการโหลดรถสมัยก่อนเขาคุยกันเรื่องของซองบุหรี่ครับแนวตั้งหรือแนวนอนเตี้ยธรรมดาเลยนะโหลดกันจะเลยไม่มีไฮดรอลิกขึ้นลงไม่มีครับไม่มีถุงลมแล้วก็ไม่มีอุปกรณ์สมัยนั้นดีที่สุดก็คือโชคโคนี่กระบอกแดงแค่นั้นสปริงไอบักซึ่งหาตรงรุ่นลำบากมากใช้วิธีเดิมคือตัดสปริงเดิมแบบเละเทะเลยแล้วก็โชคโคนี่เป็นอะไรที่เป็นเทพถ้าใส่มานี่คือเทพวิ่งบนถนนครับแล้วสมัยนั้นก็คือเมืองไทยร้านช่วงล่างที่ดังที่สุดคือสนามเป้าสุดล้อช่างเหน่งกับช่างวีระชนะรายการแชมป์ชิงแชมป์เป็นช่างที่ถอดประกอบล้อได้เร็วที่สุดในประเทศไทยล้อ BBS สมัยนั้นจริงๆแล้วเอาเข้าผู้แทนที่มีขายเป็นทางการเป็นเรื่องเวลาก็มีกอเจริญยนต์กอเจริญยนต์แล้วก็ทุกวันนี้นะ BBS SCW เฮียป๋องนะครับอ่ะมาดูล้ออันดับที่4ครับ SSR Mesh มาแนวคล้ายๆกันกับ BBS เหมือนกันแต่ว่ามาในเขาเรียกว่าล้อลาย SSR อย่างที่เห็นอยู่นี่เป็นรังผึ้งสุดฮิตของญี่ปุ่นครับล้อตัวเนี้ยมันเป็นอะไรที่ดูว่าใส่รถญี่ปุ่นแล้วมันเข้าได้ทุกรุ่นจริงๆมันลามไปถึงยุโรปด้วยนะยุโรปเป็นบางตัว SSR ตัวเนี้ยนะไอ้ล้อรังผึ้งญี่ปุ่นเนี่ยแต่ตัวเนี้ยที่สวยที่สุดก็คือใส่ณยุคนั้นนะที่ใส่แล้วสวยที่สุดคือ DX J70กระเทยเนี่ยครับกับลิฟแบ็กสมัยนั้นฮิตมากใส่อันนี้เนี่ย SSR ขอบ13โอ้โหมันดูแล้วมันแบบซิ่งสุดๆเลยมันสุดเลยนะนะครับมันนิยมในหมู่รถแข่งแล้วก็ฮิตกันมาก็ปัจจุบันนี้ก็ยังมีบางคันที่ยังใส่อยู่แนวเรโทรนะยุค90ก็ยังเห็นล้อนี้อยู่จุดเด่นของล้อ SSR ก็มีเรื่องของน้ำหนักที่ออกมาผลิตออกมาด้วยวัสดุที่ทำให้ล้อมีน้ำหนักเบาตอนนั้นก็เลยนิยมกันมากรถซิ่งทั้งหลายครับก่อนจะมาไม่ถึงขั้นฟอร์ดนะยังไม่เป็นฟอร์ดมาตอนนั้นแล้วก็ล้อตัวนี้มันจะมีต่อจาก SSR ก็น่าจะเป็นพวกวาตาราเบ้อะไรกล้วยอะไรทั้งหลายเป็นต่อเรื่องตำนานของมาทีนี้มาดูล้อลายบวกชิ้นเดียวที่เขาเรียกว่า Equip 1ครับมาดูล้อ Equip 1ฮะเขาบอกยอดนิยมในชาวเรโทรนี่ฮิตมากตอนนี้จริงๆแล้วสมัยที่เขาออกมาก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เด่นมากในรูปแบบของล้อเครื่องหมายสัญลักษณ์เนี่ยเป็นลายเนี้ยตั้งแต่ดั้งเดิมสมัยก่อนก็ลายเนี้ยครับตัวเนี้ยที่เอามาใส่ล้อที่สุดในยุคนั้นก็คือเป็นอันนี้ที่เห็นอยู่ใส่ Mitsubishi GTO GTO Celeste อะไรก็ว่าไปนะยุคนั้นนะครับยุคนั้นถ้าใส่ล้อเนี่ยต้องเป็นพวกแบบแนวแบบขับ Celeste ขับ GTO แล้วก็เป็นพวก Tourano นี่ยังไม่ใช่ลายนี้ที่มาทีหลังพวกนี้ต้องเป็นพวกล้อพวกนี้ต้องเป็นอารมณ์แบบโคโรล่า RT 100อะไรอย่างเงี้ยสมัยนั้นแหละลิปบกลิปแบกก็ใส่กันแล้วญี่ปุ่นซะเยอะอะไรอีควิปสุดฮิตอีควิปวันต้องบอกว่านิยมมากๆในสมัยทุกวันนี้ก็ยังมีขายอยู่ล้อก๊อปก็เยอะเหมือนกันดูให้ดีล้อก๊อปล้อแท้นะครับอ่ะทีนี้มาดูอันดับที่2ครับเขาเรียกว่าพานาสปอร์ต G2มาดูล้อนี้กันลายล้อนี้เขาบอกเป็นเอกลักษณ์ที่เป็นก้านเป็นสันโดดเด่นร่วมสมัยเลโทก็คือลายกล้วยนั่นเองคล้ายๆกับวาตาเหมือนกันจริงๆนะต้นตำรับก็คือล้อวาตานาเบ้ขอบลึกครับมาจากญี่ปุ่นขอบ13ในยุคนั้นนะครับคันที่ใส่สวยที่สุดบ้านเราไม่เห็นหรอกตอนในยุคนั้นสกายไลน์ C10เนี่ยที่จะเห็นก็คือเจ้ามาสด้า RX3หรือก็แล้วก็เป็นพวกแบบมาสด้า RX3 808โอ้โหไอตัวเคนเนตแมรี่นี่บ้านเราก็ไม่ค่อยเห็นนะน้อยมากตอนนั้นมันมีดัสสันพาวลอยใช่
ที่มาแต่งแนวเนียนๆนิสสันแล้วเป็นซิ่งไปและอันนี้ก็คืออันนี้คือลงตัวที่สุดแฟร์เรดี้ครับล้อนี้นะแล้วออฟโหดๆอย่างนี้นะแฟร์เรดี้จบเลยแต่สมัยนั้นคิดแค่ขอบ13ใช่เต็มที่ก็ขอบ15ใช่นะครับประมาณนี้ครับแล้วก็มาล้ออันดับ1ครับก็คือเนี่ยฮะวาตานาเบ้อมตะตลอดกาลอมตะตลอดกาลแล้วล้อวาตานาเบ้เนี่ยถ้าที่นิยมจริงๆก็คือต้องเป็นล้อฮิตตัวของแท้แล้วล้อวาตาไม่ใช่ใส่แค่เฉพาะล้อวาตาอย่างเดียวถึงจะเทในยุคนั้นครับมันต้องมาพร้อมโป่งเย็บครับถ้าใส่ล้อวาตาคุณต้องมาพร้อมโป่งเย็บครับครับเป็นตามแนวเป็นแนวเขาเลยว่าคุณต้องมีโป่งเย็บแล้วก็บวกด้วยล้อวาตานาเบ้ออฟบึกๆครับงานนี้ก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่ฮิตเฉพาะที่ญี่ปุ่นหรอกเมืองไทยก็เป็นหนึ่งในเจ้าของล้อเหล่านี้เหมือนกันนี่รถอะไรไทยให้ใครให้ใครรู้ช่วยทายหน่อยพี่เอกว่าอะไรผมว่าเป็น JSA 70เป็น MZA ครับเป็น SA ซูเปอร์70นั่นเองใช่ครับเป็นสภาพนี้สวยมากนะ70นี่เครื่อง 7M ใช่มั้ยเนี่ยจะเป็นน่าจะก่อน 7M ด้วยบอดี้เนี่ยไม่ 5M ก็ 7M หรือไม่ก็ยุคนั้นน่ะยุคแล้วน่ะยุคเครื่อง 1G อะไรตอนนั้นน่ะสมัยก่อน 1G มันก็ 2,000 1G มันใหม่ไปท้ายของบอดี้ก็คือ 1JZ Turbo ครับนะครับ 1JZ GTE ที่เป็นท้ายของสุดท้ายเนี่ยมาพร้อมโป่งเย็บเห็นมั้ยถ้าล้อวาตาเนี่ยมันต้องมาเพราะโป่งเย็บแต่นี่รถมันดูใหม่ไปเลยนี่BB BB มันดูใหม่ไปนิดนึงก็แนวที่เขาแต่งกันเป็นเรโทรไปแล้วก็อารมณ์อย่างนี้แล้วตัวออฟแล้วแพงมากแล้วตอนนี้ตอนนี้การเป็นของแพงนะก็มีทั้งก๊อปมีทั้งแท้เหมือนกันล้อแท้นี่วันนี้เบิกก็ต้องมีแสนกว่านะก็เรียกว่าหลายตังค์แพงแพงนี่ออฟลึกๆเงี้ยแพงมากใช่หายากโอ้โหไม่ใส่กระบะด้วยนะกระบะล้อกล้วยเนี่ยนะก็แล้วแต่สไตล์แล้วแต่ชอบไปนะมันมีออกมาหมดอ่ะตอนนี้ก็บอกว่าลายนี้แต่ว่าล้อแท้ก็มีล้อเทียมก็มีแล้วล้อวาตาเป็นอะไรที่มันก๊อปเหมือนมากดูแทบไม่ออกใช่เหมือนเป๊ะแล้วหลังนั้นก็ยังมีในยุคคลาสสิกเรโทรนะ80 90 2000เนี่ยที่จะฮิตๆกันนะณยุคนั้นนะอัลพีน่าลายซี่ยุโรปฮาเก้ยุโรปนะอาบีน่าฮาเก้เบรตันเอซีเอซีซิลิเซอร์บาบัตอะไรก็ว่าไปบาบัตลายเบนซ์เนี่ยนะสามก้านบล็อกทูสามก้านเป็นอะไรที่แบบใส่แล้วตอนนั้นมันพระเจ้ารถเบนซ์นี่มันอะไรกันหล่อมากนะก็จะมีอีกแนวก็จะมีอีกกลุ่มนึงที่ใช้ VNU ก็จะหาเรซซิ่งไดนามิกมีเรซซิ่งไดนามิกพักนึงมีเรซซิ่งไดนามิกมีนาปรีสมัยก่อนนะนาปรีเรซซิ่งกับเรซซิ่งไดนามิกจะเป็นกันกล้าเหมือนกันครับแล้วก็มายุคออฟโหดๆเลยคือยุค E34 เฟื่องฟูซีรีส์5เนี่ยก็คือล้อเรียว BBS คลาสสิกรังผึ้งครับล้อนี่ไงฮาร์แมนมอเตอร์สปอร์ตก็จะมีลาโก้ฮิตอยู่พักหนึ่งสั้นๆในยุค90แล้วตอนที่ไปออกมาเจอกับบาบัตคืออะไรไหมเอ็นชาร่าเวลาก็เป็นสามก้านเหมือนกันล้อเอ็นชาร่าเคยฮิตอยู่พักแล้วก็มีตอนนั้นเยอะบ้านเราจริงๆต้องบอกว่าก็เป็นศูนย์รวมของรถซิ่งนะสมัยก่อนแม็กวัยรุ่นก็ต้องท่องหลายยี่ห้อนะเคไลเนอร์สปอร์ตเนี่ยนะใส่ BM ใส่ BM เป็นลายแบบขลับตัดตันแล้วก็ยังมีโอ้โห AMG สมัยนั้นนะ AMG คลาสสิกที่สุดคือไรดาว5แฉกขอบ16ครับทุกวันนี้กลายเป็นขอบลึกเหมือนกันขอบลึกเหมือนกันแล้วก็กลายเป็นของหายากสำหรับหมู่คนที่เก็บสะสมรถเบนครับอยากทวินหาต้องขอบ16เท่านั้นเพราะว่าเอาพวกล้อเล็บสิงเอาออกแล้วใส่ AMG ไรดาวเนี่ยดูแล้วไม่เขินอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นแล้วก็ตรงรุ่นคลาสสิกจบในกลุ่มแรลลี่ก็จะนิยม OZ นะครับ OZ Racing ที่เน้นในกลุ่ม Racing ก็ใช้แรลลี่ก็ใช้รวมทั้ง Mac N ไกด้วยนะครับ N ไกที่เป็นยอดนิยมในยุค90เหมือนกันก็ขาดนี่ไม่ได้นะอีกตัวนึงที่ไม่พูดถึงก็ไม่ได้ Rolenser ฝาดำ3ชิ้นฮิตอยู่แล้วยุคนั้นเนี่ยต้องบอกว่าใครใส่ Rolenser รถเบนซ์นี่ถือว่าสุดเลยนะ3ชิ้นฝาดำเนี่ยแล้วก็ต้องเปลี่ยนพวงมาลัยเพราะหมวกเกียร์ Rolenser ด้วยเข้าชุดไปที่เราพูดวันนี้น้องทีมงานเรา MCR งงอยู่จะหาภาพมาเซิร์ชไม่ทันเกิดไม่ทันอย่างเอาว่าสำหรับคนที่รู้เนี่ยท่านผู้ชมที่อาจจะเกิดอยู่ในยุค90หรือแม้แต่มาคอมสนใจอยู่ SMS เข้ามาทักทายมาโอ้เคยใส่รายนี้รายนั้นพูดคุยกันได้วันนี้เราคุยกันอย่ารู้สมัยก่อนแล้วใส่ล้ออะไรใช่อย่างผมเนี่ยตามกระแสผมเนี่ยครับ
ผมนี่ดังที่สุดล้อของผมก็คือบาบัตบ็อกซีที่เป็นสัญลักษณ์ผมนะที่คนจะจดจำผมได้คือขับเบนซ์ใส่ล้อบาบัตบ็อกซีราย3ที่เป็น9ช่องผมยอมว่า MG 3ชิ้น1 2 3สีครีมMG แล้วก็มา Volvo ใส่โรลเซอร์ชิ้นเดียวของผมก็อยู่ในยุค BBS เหมือนกันนะครับเป็นรุ่น RS ขอบ16 5รูแต่แปลงเป็น6รูใส่อะแดปเตอร์ใส่อะแดปเตอร์นะครับใส่อะแดปเตอร์6รูใส่กระบะ L200 โห L200 ใส่ล้อรถเก๋งหมดแล้วสมัยนั้นน่ะฉันไม่มีล้อกระบะหายากไม่มีใส่ล้อรถกระบะถ้าเป็นคลาสสิกที่ต้องบอกว่าคลาสสิกมีอยู่แค่2รุ่นเท่านั้นเองคุณจำได้มั้ยล้อรถกระบะสมัยก่อนเลยขนาดแรกคือล้อตันล้อลายตันล้อลายตันโคมอ่ะและอีกอันหนึ่งที่จะเป็นลายหยดบิดเหมือนใบพัดอ่ะอีกอันนึงเขาเรียกหยดน้ำเป็นรูหยดน้ำตันมาเจาะรูตันมาตันแล้วก็มีรูหยดแล้วก็มีลายที่เป็นซี่ๆแล้วก็เป็นบิดๆเหมือนใบพัดอ่ะเป็นก้านเหมือนเอ็นไก่ก้านเอ็นไก่อ่ะนึกออกแต่ช่วงนั้นจะเป็นล้อล้นนะล้อล้นยุคล้อล้น8นิ้วครึ่งสมัยก่อนสมัยก่อนแล้วก็บาร์ก็ใส่8นิ้วครึ่งตอนล้อต้องเกินโป่งครับวันนี้นั่งคุยเรื่องอดีตเหมือนคนแก่เนี่ยไม่หรอกตามกระแสช่วงนี้กระแส90กำลังมาเลยโทรมาเราก็พูดคุยแล้วก็บอกว่าคนไทยนี่เก็บรถ90เยอะมากนะเขารวมกันทีนึงมากันเป็นพันคันนะรู้ไหมล้อ BBS เนี่ยพี่มันไปตามหาแม่ค้าเอาไปทำเป็นขาล่มแล้วไปขอซื้อมาไปซื้อมาเก็บโอ้โหแต่ก่อนที่ทิ้งเต็มเลยล้อ BBS เนี่ยก่อนกระแสรถเลโทจะฮิตเนี่ยล้อ BBS เนี่ยเป็นล้อที่ขายไม่ออกแล้วก็ถอดทิ้งอยู่ตามปั๊มร้านปะยางคนไปตะเวนหากันทุกวันนี้เขาก็ไปตะเวนหาแต่จังหวัดกันติดคาซากรถอยู่เนี่ยไม่ทันละเป็นล้อ BBS แท้โอ้ก็ยังหากันอยู่ทุกวันนี้พี่ยอมเนี่ยไปเจอเป็นที่เสียบขาล่มแม่ค้าส้มตำอยู่ทุกวันในบ้านเราขอซื้อเลยตัวเราเองเราก็เก็บแม็กได้หลายชุดเหมือนกันในบ้านเราเนี่ยเก็บสะสมแล้วเราก็เก็บรถปี90เลยโทรไว้เหมือนกันก็ต้องบอกว่าเป็นยุคที่ต้องบอกว่าในรุ่นเรานี่ก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จกับตรงนั้นมาแต่สมัยก่อนนี่ก็ต้องบอกว่าสิ่งที่โด่งดังที่สุดของผมก็คือ BMW 50i ท่อลั่นๆ E8 หรอ E8 50i E8 โหนี่พูดไปย้อนไปเรื่องเก่าเลยนึกไปหน้าพาเลทเลยนะสมัยนั้นก็ว่ากันไปมาดูเรื่องอื่นดีกว่าว่าเขาบอกอะไรให้โยนเท่าไรไปดูสกู๊ปก่อนโม้เยอะแล้ววันนี้นะไปดูเรื่องราวของ CL ใช่ไหมครับ CL อะไรยนต์กับเรื่องราวของอะไรของ Tiger D4D ครับสวัสดีครับคุณโชคครับวันนี้ผมอยู่ที่ CL อะไหล่ยนต์ครับกับคุณอ้ําครับผมวันนี้เราเอาอะไรมาให้คุณชําก็อะไรทั้งหมดของรถ Tiger D4D Tiger D4D Tiger มันก็ครึ่งรหัส 5L เอาไว้ว่า Tiger D4D มีอะไรบ้างวันนี้จัดอยู่ตรงนี้ตรงหน้าเราทั้งหมดเลยครับผมเอาเริ่มจากริมนู้นก่อนริมนู้นก่อนก็เป็นเข่ากลางท่อนหลังวันนี้เป็นเข่ากลางท่อนหลังของ D4D 4-wheel ของตัวขับ4ตัวขับ4ครับมันจะเป็นตัวนี้อ่าแล้วตัวนี้เป็นเข่ากำลังก็ขับ4เงินจากเกียร์ไปฝั่งท้ายลูกหน้าอันนี้จากเกียร์ไปฝั่งท้ายลูกหลังท่อนหน้ากับท่อนหลังว่างั้นเถอะเผากลางแล้วก็นี่เผาข้างเผาข้างโฟวินธรรมดาใช้เหมือนกันไทเกอร์กับดีฟอร์ดีเหมือนกันเลยนะเหมือนกันใส่กันได้เหมือนกันแต่ต้องเน้นนะว่าธรรมดาเหมือนกันกับธรรมดานะโฟวินก็เหมือนกับโฟวินครับส่วนตัวนี้ก็เป็นเผาขับหน้าไทเกอร์กับดีฟอร์ดีก็ตัวเดียวกันตัวโฟวินฟีล็อกก็ใช้ตัวเดียวกันส่วนตัวนี้ขาอ้อมกับส่วนท้ายเกียร์มันจะอยู่ในรถธรรมดาไม่โฟวินของตัวขับสองตัวขับสองจริงๆแล้วมันมีทั้งตุ๊กตายางก็ถึงจะเป็นทั้งเส้นครับจริงทั้งเส้นยาวๆเลยเราก็มีครับแต่ตัวนี้คือเรามาให้ดูเฉยๆแต่ขอให้ตัวยาวๆเรามาวางไม่ได้วางมันยาวมีทั้งเส้นว่างั้นเถอะทั้งเส้นก็มีซื้อเป็นทีละตัวขาออกส่วนแยกก็ซื้อแยกก็ได้ตัดต่อเองก็ได้นะตัวนี้ปิดล่างบนล่างโฟวินบนล่างกับดีพอดีตัวเดียวกันบนล่างโฟวินอันนี้ธรรมดาบนล่างขับธรรมดาบนล่างธรรมดาชักขั้นส่งตัวธรรมดาตัวโฟวินก็มีไม่ได้มาโชว์ครับแล้วก็มีแกนยอยพวงมาลัยถ้าเสียบแต่กระปุกขึ้นมาตัวนี้ขึ้นมานะแล้วก็ตัวนี้ตัวปั่นพาวเวอร์ตัวนี้จะเป็นรถD4Dดีพอดีเป็นไทเกอร์ 5L ไทเกอร์ยังเป็นสายพานอยู่เป็นมูเล่หน้ามูเล่หน้าสายพานแต่ถ้าเป็นD4Dจะเป็นเสียบเข้าหน้าเครื่องรับเป็นเสียบเปลืองเข้าไปตัวนี้ก็กระปุกพาวเวอร์ตัวเดียวกันครับตัวนี้เป็นตัวธรรมดานะถ้าโฟวินมันจะเป็น3รูนะแล้วตัวนี้ตัวจับดิสธรรมดาลูกสูบเดียวฮาริเปอร์เหมือนกันถ้าไม่ใช่ถ้าเป็นโฟวินจะเป็นลูกสูบคู่ลูกสูบคู่ครับแล้วตัวนี้สาย ABS ก็อยู่ตรงคอม้าคอม้าไม่ได้มาโชว์เนี่ยที่ชอบขาดชอบมีปัญหาไฟ ABS โชว์ตัวนี้เสียบที่คอม้าล้อหน้า
นะเซ็นเซอร์มีปัญหาบางทีน้องหมากัดนะสายไฟเนี่ยที่เจอกันไฟ ABS ขึ้นเนี่ยซื้อเปลี่ยนได้เลยซื้อเบิกศูนย์แพงมากแพงมากครับมีเส้นไม่กี่ร้อยนะคันชักคันชักปัดน้ำฝนปัดน้ำฝนมอเตอร์ปัดน้ำฝนแล้วก็มูเล่ไดชาร์จมูเล่ไดชาร์จก็อยู่ตรงนี้ครับไดชาร์จซื้อแยกได้ก็คือเสียไดชาร์จทั้งลูกก็ซื้อไดชาร์จซื้อมูเล่หน้าซื้อมูเล่หน้านี่จะพรีเซนต์มันจะหมุนแค่ลูกปืนมันจะหมุนข้างเดียวอีกข้างหมุนไม่ได้ที่มีปัญหากันก็คือมีเสียงเสียงดังมีเสียงดังไม่ต้องเปลี่ยนทั้งลูกเปลี่ยนเฉพาะลูกลูกมูเล่หน้าตัวนี้ร้อยแล้วตัวนี้โชคดันสายพานเราลิ้นครับตัวนี้กับตระกูลลูกลอกมันมี70มิล75มิล80มิลตัวนี้พูดถึงรถ D4D อยู่นะลูกลอกหน้าเครื่อง D4D ทั้งหมดว่างั้นเถอะตัวนี้เทอร์โบ D4D ครับเครื่อง 2,500 3,000 ตัวเดียวกันตัวนี้สตาร์ทไดชาร์จก็ของ 5L Tiger ตัวนี้ไดชาร์จของไอ้ D4D สตาร์ทไม่ได้มาโชว์มีไดสตาร์ทก็มีแล้วก็ปั๊มน้ำไอ้ปั๊มฟรีแล้วก็มาคอมแอร์ครับตัวนี้ D4D Tiger ไม่ได้มาโชว์นะแล้วการสูบในนี้ D4D ทั่วทาว D4Dนี่เข้าเวียงก็เป็นดีเครื่อง 3,000 แล้วเครื่อง 3,000 เครื่อง 2,500 3,000 ไม่เหมือนกันนะพาราลินมันจะมีแคมคู่ของ D4D มันจะเป็นแคมคู่ตัวนี้คือฝาสูบ16วาล์วก็คือเป็นแคมคู่แล้วก็จะมี2 KD กับ1 KD นะไม่เหมือนกันแล้วก็มีประกับลาวินครับประกับลาวินก็ของคู่ตัวนี้แต่ซื้อฝาเราก็มีให้อยู่แล้วแต่ถ้ากรณีลูกค้าประกับลาวินเสียลาวินหักตีฝาชาร์จเสียก็มาซื้อได้จะซื้อฝาพร้อมอุปกรณ์ก็มีหรือฝาเปล่าก็ได้ก็ได้ครบชุดก็มาพร้อมวาล์วก็มีใช่ก็มีฝาหน้าเครื่องตัวนี้ 5L ครับไทเกอร์ตัวนี้ฝาหน้าเครื่องของดีพอดีเนี่ยฝาแล้วก็ตัวนี้ฝาสูบไทเกอร์ 5L ตัวนี้เข้าเวียง 5L คาร์โลลิน 5L ประกับลาวิน 5L ก้านสูบ 5Lถ้วยวาล์ว 5L ครับแล้วก็มีออยล์คูลเลอร์กับไซออยล์ตัวนี้ของ 5L จะซื้อไซออยล์อย่างเดียวก็ได้ซื้อออยล์อย่างเดียวก็ได้แล้วแยกขายเหมือนกันแล้วจริงๆมันจะมีพวกอะไหล่เกียร์อีกวางไว้ก็คือมีเอาง่ายๆว่าไทเกอร์D4D มีหมดมีหมดต้องบอกว่ามีครบหมดนะครับอะไรเครื่องช่วงล่างมีเกียร์สวิตช์ยกเลี้ยวสวิตช์ประตูรวมไปถึงสวิตช์แสงยกกระจกเรายังไม่เคยออกนะเดี๋ยวไว้วันหลังมาออกสวิตช์เรียกว่ามีเกือบครบทั้งคันแล้วว่าครับครบเลยยกกระจกขึ้นลงไฟฟ้า D4D Tiger นะสวิตช์ยกเลี้ยวโอเคมีหมดเรียกว่าให้คุณผู้ชมได้ดูกันจัดเต็มไปใครที่ใช้ Vigo ทั้ง D4D ทั้ง Tiger อยู่ก็สบายใจได้โตต้าทั้งไทเกอร์แล้วก็ดีพอดีสบายใจได้อะไรมีแน่นอนที่ CL อะไรยนต์สำหรับผู้ชมที่ดูอยู่ครับที่อยู่ต่างจังหวัดสนใจอยากเป็นผู้ค้าร่วมกับ CL สั่งของไปขายหรือใครอยากทำธุรกิจร่วมกันก็ติดต่อมาที่ CL อะไรยนต์ได้ครับแล้วก็ฝากไว้นิดนึงสำหรับ CL อะไรยนต์ถ้าเรามาที่ร้านนะครับสังเกตง่ายร้านสีแดงนี่ดูเลยนะครับร้านสีแดงมีป้ายร้านอยู่3ห้องนี้เจริญกรุงซอย29เท่านั้นแถวๆนี้ก็มีขายอะไรเหมือนกันก็ซื้อจาก CL ไปแต่ถ้าอยากได้ราคาจาก CL ก็มาที่นี่นะครับเพราะนั้นอีกเรื่องนึงฝ่ายนึงชุดติดตั้งพวงมาลัยพาวเวอร์ CL กล่องสีแดงเท่านั้นนะครับมีทุกรุ่นตั้งแต่รุ่นเก่ายันรุ่นใหม่เริ่มต้นตั้งแต่ 5,000 ถึง 8,000 ครับรับประกันสินค้าทุกชิ้น6เดือนใช่จริงๆสินค้าทุกอย่าง CL รับประกัน6เดือนหมดสบายใจได้นะครับเอาวันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับครับผม Keep telling me to speak about the rucker Matter of fact I don't want to speak about the rucker Not even Pee Wee Kirk could imagine this My team didn't have to play to win the championship Come on. Don't dance, we just pull up our pants and do the rock away